ให้ต่อสู้เพื่อให้ข่าวสารสาระมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะประชาชนได้รับรู้ข่าวสารหลายๆมุมนะคะให้ยืนยันบริหารในขั้นต่อไปขอบคุณค่ะ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 หน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนของประชาชนนะครับก็ขอให้ตำรวจสบายใจทำหน้าที่นี้ให้เต็มที่ครับครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเรามีข้อเท็จจริงครับครับและได้ทำหน้าที่ของสื่อที่รับผิดชอบครับกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่เขากล่าวหาเราครับซึ่งเราก็ปฏิเสธครับเพราะเราไม่ได้มีประมาทหรือว่าเป็นการพูดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับแต่วันที่ที่มาเพื่อจะมาแสดงตัวนะครับผมอาจจะยังไม่ให้การครับให้การแบ่งข้างหนึ่ง